สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็จะมาเป็นผู้มอบโชคลาภให้กับท่านอีกเมื่อคราวที่แล้วมันก็ตรงๆนะฮะก็ทีนี้ว่าเขียนไปข้างหน้ามันก็ออกข้างหลัง29นะครับเข้าผมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์นะครับแล้วก็ในตอนในวันจันทร์นะในวันจันทร์ช่วงเวลา10โมง10นาฬิกาถึงเที่ยงและตอนบ่ายโมงตรงก็จะสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ ในวันจันทร์เหมือนกันนะครับและจากนั้นก็มาสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะจบคอร์สระดับให้เลิกระดับที่หาเลขอะไรนี้ได้แล้วนะดูดวงเมืองดวงโลกที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาชีวสวนคีรีนะครับเลยเซ็นท่านปิ่นเกล้าไปสองป้ายรถเมย์ครับในสอนในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและในเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานั้นก็สอนภาพเบื้องต้นนะสอนเบื้องต้นก็เดือนนี้ก็จะขึ้นสู่การพยากรณ์แล้วนะสอนในวันศุกร์นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหรานะครับซึ่งเป็นการสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์และในเดือนหน้านี้เองก็จะมีผู้ที่จะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์อันนี้เขาดูไว้เพื่อหาหลักการที่จะไปดูเรื่องหุ้นแล้วก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาที่มาเอามาหาตัวเลขดีเด่นทั้งหลายแหล่นี่เอามาเป็นดาวดีเลขเด็ดซึ่งเป็นรายการที่ผมกำลังพูดคุยอยู่กับท่านนี้นะฮะที่สถาบันตรรกศิลาโหราตักนะสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราอยู่ที่สำโรงสแควร์นะครับสำโรงสแควร์อยู่เยื้องๆกับอิมพีเรียลสำโรงอยู่ตรงข้ามกับตลาดธรรมโลภินิจซึ่งวิชานี้เองผมก็จะเปิดสอนให้บุคคลทั่วไปนะครับซึ่งท่านประสงค์ที่จะมาเรียนก็มาแจ้งความประสงค์ได้หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะแจ้งความวัตถุประสงค์มาไปเรียนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราคือที่อื่นเขาก็มีคนสอนกันเยอะผมไม่สอนผมก็มาสอนเอาที่เขาไม่มีใครมาสอนจะไม่ไปขัดใจใครสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหรานะฮะก็จะสอนเต็มวันเลยนะสำหรับผู้ท่านที่ต้องการจะทราบเพราะว่าตอนนี้เอาว่าก็ดวงชะตาผมณปัจจุบันดาวพฤหัสเสวยอยู่นะครับไปอีกหลายวันนะฮะดาวเสาร์ออกแล้วแต่ถ้าเป็นเดือนหน้าเดือนกรกฎานู่นนะก็อาจจะชะลอไว้หน่อยคือก็ต้องยังให้อยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะสำหรับวันนี้ผมก็พิจารณาดวงโลกในวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งดาวต่างๆโคจรมาอยู่ในจุดที่ดีหลายดาวหลายดวงมากแต่ก็จะคัดมาเฉพาะที่ผมมองเห็นว่าพอจะคู่กันได้แต่ว่าให้แค่ประมาณ5ตัวอย่างสูงนะฮะ5ตัวในโอกาสข้างหน้านี้อาจจะเป็นหลังเดือนกรกฎาคมไปแล้วนี่ผมจะให้แบบตรงๆที่ว่าผมคิดจะซื้อลอตเตอรี่3ตัวเลยดีกว่าเอาให้สะใจไปเลยนะฮะอย่าไปให้เลย6ตัว7ตัวเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ไปให้ผมให้2ตัวได้คือเลขคู่กับเลขคี่ให้2ตัวจบนะฮะอันนี้ผมให้ค
คราวนี้ให้5ตัวแต่ว่าภายหลังเดือนกรกฎาแล้วผมจะให้3ตัวตรงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูกันนะครับเขียนเอาไว้ก่อนเพราะกระดานแผ่นมันใหญ่วันนี้เขียนให้มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแตกต่างข่าวก่อนก็เคยเขียนไปแบบนี้มันก็เข้านะตอนนั้นน่ะที่85เข้าข้างล่างก็เข้า924อะไรเงี้ยคือในวันนี้เมื่อสักครู่ก็พูดไว้ในรายการเกี่ยวเรื่องดวงโลกที่ผมเห็นดาวพวกนี้ผมเขียนตัวแรกเลยคือดาว6ดาวศุกร์6โคจรอยู่ในราศีมิถุนและดาว4พุธก็โคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นเกษตรแรกเรือนให้คุณทั้งคู่และอยู่ในตำแหน่งดีทั้งคู่ อันนี้เลยจะไปพูดออกอากาศก็คงไม่ดีเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของผมเองมันเป็นวิชาที่ผมจะไว้สอนแต่สอนสำหรับคนที่จะมาเรียนนี่ก็จะต้องให้รู้ว่าถ้าดูอยู่ตำแหน่งนี้อย่างนี้นะมันใช่นะอย่างเงี้ยก็มีลูกศิษย์ผมก็ที่เรียนอยู่ผมก็อยากจะให้เขาเหมือนกันมาดูตรงนี้ดังมีดาวดีหลายดวงดาว3อังคารโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยอันตรงนี้ก็เป็นเทคนิคคืออันนี้ยืนยันว่ายังไงยังไงเสียก็หนีไม่พ้นผมอะส่วนดาว9ก็ยังเป็นมหาอุดอยู่ในราศีพฤษภดาวจันทร์แม้จะจรมาเดินเร็วก็ตามแต่ในวันที่1นั้นเข้าไปอยู่ในราศีธนูไปอยู่ในทริโทแห่งเลิกในระหว่างลูกสุดท้ายของทริโทแห่งเลิกก็อยู่ในจุดที่ดีของเขานะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นจุดยังไงแต่ว่าไว้บอกไว้ตอนที่สอนลูกศิษย์ก็มารับรู้ไว้คือดาวทั้งหมดเนี่ยมันดูดีต่อกันดาว3ดาว2ดาวนี่แล้วยังมีดาว1ที่ผมก็มองเอาไว้นะเดี๋ยวคราวที่แล้วระหว่าง1กับ6ผมก็ไปเลือก1ไม่เลือก6แต่คราวนี้กลายเป็นระหว่าง1กับ4ผมก็จับ4อีกแต่6คราวที่แล้วปล่อยมือบ้านก็เข้าตรงหน้าเลยนะดาว1ดาวอาทิตย์เนี่ยสำหรับใครที่ต้องการนะฮะที่ว่าแต่ผมไม่ให้แต่ผมพูดว่ามันก็ดีนะฮะผมไม่ให้ว่าผมแค่5ตัวผมจะให้3ตัวอยู่แล้วดาว1อยู่ในนวะอยู่ในวรโคตรระหว่างวรแปลว่าประเสริฐโคตมะหมายถึงพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ดูดีแต่ถ้าผมจะใส่ไปอีกตัวก็ยังได้หนึ่งแต่ว่าโอเคใส่5ตัวนะเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวลูกศิษย์ผมนั่งยิ้มอยู่เนี่ยมันไปแทง นะครับตรงนี้ดาวพวกนี้มันดี2อุดกับเกษตรแรกเรือน2เกษตรแรกเรือนดูดีทั้งคู่ดาวสองนี่เขาดูดีของเขาเพราะในหลักของผมถ้าอยู่ณจุดตรงนี้ดาวอะไรก็ตามถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ของส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเลยอย่างนั้นดูเอาไว้นะครับว่าผมจัดแถวนี้4 6 2คือในวันที่หวยออกนั้น เป็นวันศุกร์นะครับตำแหน่ง3ตัวนี้มันสัมพันธ์กันพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับผมก็คงจะเข้าใจเพราะมันสัมพันธ์กันมันแยกกันไม่ออกส่วนในเลขถ้าเลข7ตัวดาว9มันจะไม่มีนะแต่ว่าในศาสตร์ของผมนี่ผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เข้ามาผนวกด้วยจึงจับเอาดาวที่มันเด่นอยู่ในดวงโลกณปัจจุบันออกมาดาว9โดดเด่นมากยังเด่นอยู่เลยเดือนมิถุนาไปแล้วก็ยังเข้าไปโดดเด่นไปอยู่ในราศีเมษก็ยังดูดีอยู่นะฮะดาวก้าวนี้ผมขอยกว่าให้เป็นสุดยอดของดวงดาวเด่นประจำช่วงนี้เลยนะถึงมิถุนาถึงกรกฎาคมนี่นะกรกฎาคมนะ2เดือนหลังจากนั้นก็ยังไปลงในราศีมีนก็ยังไม่เสียของนะครับเอากันว่าชัดๆผมจะซื้ออะไรพวกเนี้ยแต่ผมรู้ไว้3 6กับ3เนี่ยมันอั้นแต่ใจผมจริงๆเนี่ยผมจะเล่นตรงเนี้ยผมจะซื้อคนเนี้ย
2 3 6 2 9 3 6อะไรอย่างเงี้ยผมตั้งใจจะซื้อหมงไว้นะผมไม่ได้ให้หวยผมบอกผมจะซื้อผมจะเน้น6กับ3แต่ว่าทำให้มันดูให้มันสับสนนิดหน่อยเพื่อให้ฝนเล่นๆนะครับแต่ว ันนี้โยงด้วยกัน3 9กับ3พวกนี้นะฮะ6 2 4 6 6 4แล้วพวกนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พูดมาครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลชงทุกประการนะขอให้มั่งมีสีสุขมีโชคร่ำรวยจากดาวดีเลขเด่นในวันนี้นะขอให้ทุกท่านมีความมีโชคดีนะครับแล้วเราวันนี้สวัสดีครับ